ครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ3ศาสตร์นะครับผมเปรมสุขชลธารวณิชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับผมสุนทรทองทิพย์นักวิเคราะห์การลงทุนครับผมพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานครับครับผมก็ในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดูซึมเศร้าแล้วก็ดูแย่สำหรับนักลงทุนเหมือนกันเนื่องจากหุ้นยังคงถดถอยหรือว่าลงมาค่อนข้างจะลึกอยู่นะครับถ้ามองกันจริงๆเนี่ยหุ้นหลักแทบไม่มีกลุ่มไหนที่เป็นตัวเพอร์ฟอร์มเด่นๆเลยจะมีแต่พวกตัวเล็ก small cap mid cap ที่ยังขึ้นได้อยู่ส่วนตัวหุ้นใหญ่ก็ถ่วงหรือว่าถอยลงมาพร้อมๆกับเซตอินเด็กซ์นะครับจุดสำคัญก็คือแนวรับที่เราเคยให้ไว้วิก่อน 1,270 วันนี้ก็ลงมาถึงแนวรับถัดไปแล้ว 1,240 ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะลึกอยู่นะครับอันนี้คือประเด็นของตลาดเนี่ยภาวะโดยรวมยังดูปัจจัยกดดันหลักๆก็มี2มุมมุมแรกก็เป็นเรื่องของที่มีข่าวแบงก์ใหญ่เข้าไปมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสีเทาๆที่เป็นข่าวกันก็ถ่วงตลาดทั่วโลกเลยเหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของโควิดที่กลับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะจะมีการล็อกดาวน์รอบ2หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ถ่วงเฉพาะหุ้นไทยก็ถ่วงหุ้นทั่วโลกเลยส่วนตัวหุ้นไทยก็มีปัจจัยกดดันเฉพาะตัวเรื่องของการประท้วงทางด้านการเมืองด้วยแต่ยังไงก็ดีเราก็ยังพอมีหุ้นบางตัวจริงๆเด่นตั้งแต่วีคที่แล้วละอันนี้ต้องให้เครดิตคนที่นั่งอยู่ตรงกลางนี่สักนิดนึงแล้วกันก็มาเลือกหุ้นบางตัวขยับขึ้นมาวันนั้นที่ออกเปเปอร์ก็อยู่ดีๆก็มาเหมือนใช้คำว่าไงนะโดดขึ้นมาค่อนข้างจะแรงไม่ใช่แรงเปล่าวีคนี้หุ้นคนวีคนี้หุ้นคนหนึ่งเขาถอยอันนี้เขายังยืนอยู่นะครับที่เราพูดถึงก็เป็นตัวของจัสมินคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นผมว่ามันมีหลายรถนะในตัวของจัสมินเนี่ยผ่านมาทุกมุมเหมือนกันหุ้นเทิร์นอะราวของ VI หุ้นดิวิเดนด์สูงหุ้นเก่งกำไรหุ้นผันผวนจนถึงทุกหุ้นที่คุณอยากได้อะเขาเคยเป็นมาหมดแล้วกันก็ขออนุญาตให้ทางปัจจัยพื้นฐานมือโปรอย่างของคุณพิสุทธิ์เล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเตรียมสไลด์มานะครับก็จะพูดตามสไลด์เพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็บริษัท Jasmine International นะครับก็ไม่ต้องแนะนำกันผมว่าคนที่เล่นหุ้นผ่านประสบการณ์เล่นหุ้นมาหรือเพิ่งเข้าตลาดมาเนี่ยแน่นอนจ้องรู้จักตัวนี้เพราะว่าเป็นสีสันนะครับให้กับในตลาดทุนนะครับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับก็โดยบริษัทก็ทำธุรกิจตัวเน็ตบ้านภาษาที่เราคุยกันเน็ตบ้านใช่ชัดเจนดีเราก็มีเน็ตมือถือแล้วก็เน็ตบ้านนะครับมาดูเรื่องของตัวอุตสาหกรรมนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวหุ้นนะครับคราวนี้เน็ตบ้านในบ้านเราเนี่ยก็อัตราการเข้าถึงต่อจำนวนบ้านแล้วกันนะใช่ไหมครับเพราะเราพูดเน็ตบ้านบ้านในจำนวนครัวเรือนในบ้านเราเนี่ยมีอยู่22ล้านครัวเรือนบวกลบนะครับทีนี้อัตราการเข้าถึงมันประมาณสัก 50% 50% ถ้าแบ่งๆเนี่ยก็คือแน่นอนในเมืองมันต้องเยอะกว่านอกเมืองครับนะครับแต่เดี๋ยวตัวเลขมันลงรายละเอียดเยอะไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงนะครับมาดูถึงขนาดของตลาดครับนะครับขนาดของตลาดก็คือเอารายได้ของผู้ประกอบการหลายๆรายมารวมกันเนี่ยทั้งหมดที่เราเก็บข้อมูลได้มารวมกันเนี่ยมันคิดเป็นประมาณสัก 0.4% ของnominal GDP อันนี้คือเฉพาะเน็ตบ้านไม่รวมของมือถือนะโอเคมือถือจะประมาณสัก 2% โอเคครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้อยน้อยมากนะโอเคแล้วก็ในตลาดนี้เนี่ยมีผู้เล่นสำคัญแล้วกันอยู่4รายนะครับจริงๆมันมีผู้เล่นรายย่อยมีผู้เล่นท้องถิ่นอยู่บ้างแต่มันไม่มีสเกลนะครับตัวที่มีสเกลใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่4รายนะครับเรามาดูในเชิงของส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของฐานผู้ใช้บริการนะครับก็คือเบอร์หนึ่งก็คือ True นะครับตัวเลขสิ้นไตรมาส2นะครับที่ผ่านมานะครับมีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงของตัวฐานลูกค้าเนี่ยอยู่ 39% นะตามด้วยตัว Jasmine นะครับที่ 32% นะตัว TOT นะครับ 18% นะครับแล้วก็ตัว Advance 11% นะครับในแง่ของรายได้นะครับก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับเพราะว่าลักษณะของตลาดนี้เนี่ยมันเป็นตลาดแบบรายเดือนมันไม่มีเติมเงินเหมือนมือถือนะครับก็ส่วนแบ่งการตลาดก็พอๆกันนะครับไม่ใช่พอกันคล้ายๆกันกับ
ส่วนแบ่งการตลาดในเชิงของฐานลูกค้าตั้งตัวรายได้กับจำนวนผู้ใช้ยอดก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วล้อกันไปนะครับก็เบอร์1คือ True เบอร์2คือ3 BB Jasmine TOT ตามด้วย Advance ไม่ได้เอาภาพมาให้ดูแต่ถ้าจะให้เล่าให้ฟังก็คือเดิมเนี่ยตลาดนี้มันมี3เจ้านะครับ True Jasmine แล้วก็ TOT ครับAdvance เนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่น้องใหม่ใช่ก็เป็นเบอร์หนึ่งในมือถือก็จริงแต่เขาเป็นเบอร์สี่ในบรอดแบนด์ครับนะครับเคยคุยกับผู้บริหาร Advance จริงๆก็ดูหุ้นพวกนี้มา20ปีนะเมื่อคุยผู้บริหารหลายรุ่นครับAdvance เข้าตลาดนี้ช้าเพราะมองว่าไอ้เรื่องของ convergence เนี่ยมันต้องใช้เวลาเขามองว่าเขาเข้าทูเป็นคนแรกที่เข้าในตลาด convergence ใช่นะครับแต่ก็ต้องใช้ต้นทุนเยอะเพราะต้องสร้างตลาดครับAdvance รอให้ตลาดมันพร้อมแล้วค่อยเข้าเพราะมองว่าจะใช้ต้นทุนและสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับก็ไม่ได้บอกใครผิดใครถูกแต่ก็คือนั่นคือยุทธศาสตร์ของแต่ละบริษัท Advance เป็นเบอร์4เข้ามาก็แน่นอนทำให้ตลาดปั่นป่วนพอสมควรถ้าเราจำได้เมื่อก่อนเน็ตบ้านเนี่ยเราใช้กันอยู่เบเบก็คือ600บาทจาก600บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ได้ประมาณสัก10เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ความเร็วนะความเร็วความเร็วแล้วก็ไม่อั้นนะครับพอมีรายที่4เข้ามาเนี่ยตอนแรกๆช่วงแรกยัง600อยู่แต่ความเร็วถีบขึ้นเรื่อยๆจนขึ้นมาถึง100จาก10เป็น100ใช่นะครับทุกที่ละมั้งเป็นไงหมดนะฮะตอนนี้ใครใช้ต่ำกว่า100เนี่ยต้องพิจารณาตัวเองครับว่ากำลังจ่ายแพงเกินไปหรือเปล่าใช่นะครับจนการแข่งขันรุนแรงดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าแน่นอนรายที่4เข้ามาเนี่ยต้องการขนาดนะความของพวกนี้มันไม่แตกต่างกันในเชิงของบริการเพราะว่าบอดแบงก์เน็ตบ้านมันคือเน็ตบ้านเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับแล้วเนี่ยแอดวานซ์ก็ต้องใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาครับแล้วก็ใช้คงขาใช้ฐานลูกค้ามือถือของตัวเองให้เป็นประโยชน์ผ่านการทำขายพ่วงเหมือนเล่าพวกเบียร์แต่นี่เน็ตบ้านพ่วงเน็ตมือถือบวกกับคอนเทนต์นะครับก็ทำให้ตัวราคาเริ่มไหลลงตอนนี้เราเริ่มเห็นราคาต่ำ300จาก600ลงมาเหลือ300บนสปีดที่เร็วขึ้นตอนนี้100เนี่ยกลายเป็นมาตรฐานตอนนี้กำลังจะขยับขึ้นเป็น300กำลังจะขยับขึ้นเป็น 1,000 เมกก็คือ1กิกครับนะครับก็อันนี้คือภาพพัฒนาการล่าสุดอันนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงสิคือพอบอกเป็นเน็ตบ้านปั๊บเนี่ยอย่างมือถือเนี่ยยังมีบางคนบอกมี2ซิม2ค่ายได้ถ้าพอบอกพูดเน็ตบ้านเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าผมเปลี่ยนไปใช้ Advance คนเดิมที่เราเคยใช้อยู่ก็ต้องยกเลิกไปมันเป็นการกินตลาดกันอย่างนั้นเลยมั้ยคือถ้าแบบสมมติมีคนใหม่เข้ามาคนนี้เพิ่มขึ้น 3% แบบว่าคนอื่นต้องโดนแย่งไปเลย 3% มั้ยอ๋อก็อย่างงี้ครับเพราะว่าเนื่องจากตัวอัตราการเข้าถึงเนี่ยมันยังอยู่ที่ 50% ก็คือเขาไปยังเป็นเกมแชร์ใหม่อยู่แน่นอนเกมมันมี2เกมเกมของการสร้างตลาดใหม่กับเกมของการแย่งลูกค้านะครับนี่ไม่นับว่าเกิดพี่เปรมมีบ้าน 2-3 หลังไม่ได้บอกมีเมีย 2-3 คนนะเข้าใจมีบ้าน 2-3 หลังไม่ต้องแน่นนี่ออกมากะละกะละอุตส่าห์นั่งมองว่าจะดิ้งนิ่งพี่ชงให้ผมพูดประเด็นนี้ใช่ไหมหรือบิ๊กอยากได้ต่อก็แต่ละหลังก็อาจจะอยากจะมีเนี่ยใช้ใช่ไหมครับอันที่2ก็คือแน่นอนการแย่งฐานลูกค้าเดิมของคู่แข่งมันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับเพราะอย่างเช่นลูกค้าของ Advance นะครับซึ่งมีมือถือลูกค้ามือถืออยู่เยอะใช่ไหมครับเขาก็พยายามที่จะจูงใจให้ลูกค้ามือถือเขาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นใช้เน็ตคนอื่นมาใช้เน็ตของ Advance คือใช้มือถือ Advance อยู่แล้วเดิมอาจจะใช้เน็ตเจ้าอื่นก็พ่วงกันไปซะก็จุดขายก็คือง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่าของเราใช้อยู่ในระบบเรานานในระดับหนึ่งมีค่าใช้จ่ายมีรายเดือนอยู่ประมาณเท่านี้ครับถ้าคุณสมัครเพิ่มคุณได้ส่วนลดมันก็เป็นการจูงใจใช่ไหมครับเป็นการจูงใจอันนั้นก็คือสภาพของการแข่งขันเห็นภาพการแข่งขันในช่วงนี้ครับถ้าดูหน้าต่อไปที่ผมเตรียมมาก็คือเรามามองในอนาคตนิดหนึ่งครับนี่เทียบในอาเซียนเป็นหลักเนาะใช่ครับผมจริงๆพยายามหาให้มันเยอะกว่านี้แต่รูปมันจะดูงงมากรูปนี้แหละที่เข้าใจง่ายสุดละนะครับก็คือเรามาดูกันว่าตอนนี้ในสถานะการเข้าถึงเน็ตบ้านของบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
บ้านเราถือว่าไม่เลวครับนะครับอัตราการเข้าถึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักนี่คือณสิ้นปี19สิ้นปีที่แล้วนะครับ 44-45% นะครับดีกว่ามาเลย์ดีกว่าฟิลิปปินส์ดีกว่าอินโดครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการเพิ่มอัตราการเข้าถึงเนี่ยก็ยังสูงอยู่ถ้าอันนี้ไม่ได้อยู่ในรูปนี้แต่เราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะอย่างประเทศอย่างญี่ปุ่นประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศอย่างเกาหลีใต้หรือถ้าในรูปนี้ก็มีประเทศจีน90กว่าไม่อยากจะไปสงสัยตัวเลขเวียดนามนะว่าเราไม่ควรจะแพ้เวียดนามเอาอย่าผลิตก็ใช่มั้ยแพ้จีนได้แต่โอเคนะแต่จริงๆนะถ้าพูดจริงเนื้อที่อะไรมันก็ใช่ถูกยากความเจริญอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องเดี๋ยวต้องขอไปแกะตัวเลขดูแล้วกันครับก็ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ประเทศที่เราอยากจะพัฒนาไปเป็นอย่างเขาเนี่ยอัตราการเข้าถึงมันขึ้นไปถึงแบบ 80-90% เป็นเรื่องปกตินั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอกาสที่เน็ตบ้านจะเพิ่มขยายตัวเนี่ยมันยังมีอยู่อีกพอสมควรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาการเข้าถึงมันถูกลงมันก็จะไปเปิดโอกาสให้คนที่มีกำลังซื้อที่ต่ำกว่าที่เมื่อก่อนบอกว่าจ่าย6เดือน600บาทต่อเดือนเนี่ยมันยังไม่ไหวเหลือ300แน่นอนเข้าได้ละคนก็จะอยากมีการใช้งานมากขึ้นครับอันนี้ก็จะทำให้ขนาดของตลาดเน็ตบ้านเราเนี่ยเติบโตไปโอเคนะครับรูปต่อไปท่านบิ๊กมีคำถามผมพอดีอยากถามพี่พิสุทธิ์นี้ครับว่าผมเข้าใจว่าไอ้ตัว penetration ของมือถือตรงนี้มันเกิน100เพราะว่าอย่างผมเองก็มี2ซิมใช่ไหมครับแต่ว่าเน็ตบ้านเนี่ยมันยังแค่ 44% คือทำไมมันยังตามแบบมือถือไม่ทันอย่างเงี้ยมันคนนึงจะซื้อเน็ตบ้านมาติดเนี่ยมันต้องตัดสินใจเยอะแค่ไหนนอกจากแค่เรื่องราคาพี่โอเคครับมี 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือถ้าเราดูราคาเน็ตมือถือเนี่ยครับมันเริ่มต้นที่100บาทต่อเดือนนะครับ100บาท200บาท300บาท400บาท500บาทอันนี้คือบนพวกที่เป็นเติมเงินนะครับอันที่1อันที่2ก็คือปริมาณการใช้งานเน็ตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพวกเราก็เคยเป็นคนที่ใช้เน็ตน้อยมาก่อนครับนะครับแต่ข้อจุดที่น่าสนใจของพวกนี้คือพอเราเริ่มใช้แล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วผมไม่คิดว่าจะมีใครใช้น้อยลงยกเว้นไปบวชนะครับหรือไปเข้าทางธรรมอะไรต่างไม่ค่อยทันแล้วกันโอเคก็แต่ประเด็นก็คือเรามีโอกาสใช้งานมากขึ้นแล้วเพราะว่าการใช้เน็ตเนี่ยมันไปชดเชยหรือทดแทนพฤติกรรมการเสพความบันเทิงเรื่องจริงนะหรือการทำงานของเราในอดีตหลังๆนี้ถ้าเทียบกันเปอร์เซ็นเทจที่เราอยู่กับทีวีกับอยู่ในเน็ตเนี่ยหนังสือโปเจ๊งอ่ะครับไม่ต้องหันมานั่งมองก็ได้มองทางนู้นมองทางนู้นคือเริ่มใช้อันนี้พอดีพูดถึงเรื่องการเข้าถึงของคนเนี่ยผมก็เลยมีคำถามหนึ่งสมมตินะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเน็ตบ้านให้ใช้ฟรีเนี่ยโอเปอเรเตอร์ทุกรายเนี่ยพร้อมเลยไหมสมมติว่าให้ฟรีปั๊บวันนี้บอกเริ่มให้เต็ม 100% เลยเนี่ย capacity คือเขาเข้าถึงขนาดนั้นรอแค่เสียบปลั๊กอินแล้วได้เลยหรือว่ายังไม่ได้ตอนนี้แม็กซิมัมเลยอาจจะได้แค่สักเท่าไหร่คือผมไม่รู้นะอันนี้คืออยู่ในหัวว่าถ้าบอกว่าเรามีรูมโตอยู่เยอะแล้วทุกคนแบบโอเคลงมาถูกจริงๆเนี่ยมันมีรูมที่จะขยายจาก40กว่าขึ้นไปสักมันน่าจะมีแม็กซิมัมของมันแล้วผมไม่รู้สักเท่าไหร่มีก็โอเคอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็กะเอาครับนะครับถ้าดูรูปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรูปที่เรากะอ๋อโอเคครับก็คือตอนนี้เราอยู่เนี่ยประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ยังไม่คุ้นเคย19ใช่ไหม19ครับ20เราคิดว่าจะขึ้นสักประมาณ 5% โอเคขึ้นไปเป็น50ฮะ25ขึ้นไปเป็น60ครับนะครับแล้วก็มองว่าณปี38ผมอายุเท่าไหร่วะอีก18ปีพี่เปรมลูกตัวแล้วลูกตัวเริ่มคิดถึงลูกแต่งงานได้โอเคได้ที่สุดเดี๋ยวต่อโอเคคือสมมุตินะครับว่าตอนนี้เรากำลังจะมี 5G ใช่ไหมคือทำไมเรายังต้องติดเน็ตบ้านหรือเปล่าอันนี้ครับตอนนี้เราไปตอบในผมเตรียมไซส์มามีไซส์มารีบไปฟังให้จบระดับนี้แล้วเดี๋ยวดูก่อนก็คือเราก็มองว่าการฟื้นการขยายตัวของตลาดมันมาเรื่อยๆนะครับ80%เนี่ยก็ผมว่าในอีก20ปีข้างหน้าแล้วกันตัวเลขกลมๆโหนั่นก็พีคแล้วล่ะผมว่าไม่มันไม่น่าจะเกินนั้นแล้วยากละอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้อันนี้ไม่นับพวกเน็ตประชารัฐ
ครับเพราะพวกนั้นมันเป็นเนี่ยชายขอบเนี่ยประชารัฐเพราะพวกนั้นมันเป็นการอุดหนุนจากรัฐบาลเพราะผมว่ารัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเขามีความเชื่อเหมือนกันว่าการกระจายความรู้การกระจายความเจริญเนี่ยนอกจากมันผ่านจากการตัดถนนการเอาไฟฟ้าการเอาประปาเข้าไปเนี่ยมันคือการเอาอินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงแน่นอนมันก็คือคนก็จะเหมือนกับบันเทิงเยอะแต่มันก็จะมีเรื่องของการทำงานด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคเกษตรจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสอยู่พอสมควรในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจะมาพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราคาดการไว้นะครับนี่คือทั้งอุตสาหกรรมนะไม่ใช่จัสมินนะถ้าจัสมินตัวเดียวเนี่ยรวยไปแล้วนะครับไม่ๆอันนี้เราก็พูดโอเคบอกว่าการแข่งขันสูงขึ้นแต่ตลาดมันยังโตได้อยู่ในที่คือสถานการณ์ปัจจุบันนี้อันนี้มาดูอีกมุมนึงอีกมุมนึงก็คือนี่คือยอดจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นปีที่แล้วอยู่ 900,000 ปีนี้เราทำล้านหนึ่งครับจริงๆปีนี้มันโชคดีด้วยแหละมันมีเรื่อง work from home ช่วยได้เยอะนะแต่หลายคนก็ต้องไปใช้อะไรให้มันเร็วขึ้นสักทีเป็นคงต้องซื้อโน้ตบุ๊กให้ลูกเพิ่มก็โดนไป2เครื่องตอนแรกเริ่มจากแท็บเล็ตอะไรก่อนแล้วบอกว่ามันใช้ไม่เหมือนกันแล้วป่ะว่ากันไปโอเคซื้อโน้ตบุ๊กมาก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็จากปีต่อไปเราก็จะทำไหลลงนะจะเหลือประมาณสัก 5-6 หมื่นซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นปกติอีกตัวหนึ่งที่เราใช้คุมคือเวลาผมทำฟอร์แคสต์เนี่ยผมจะต้องมีตัวเลขตัวหนึ่งมาคุมเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทำกรอสไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีปีหลังๆเนี่ยมันโอเวอร์มันโอเวอร์ผมก็คุมผ่านตัวเลขสัดส่วนต่อ nominal GDP ครับก็จะเห็นว่าจริงๆ nominal GDP เราโตเร็วกว่าอัตราการโตของบรอดแบนด์ซึ่งก็ไม่แปลกถูกไหมเพราะว่าเรามองว่าเน็ตบ้านมันเป็นปัจจัยพื้นฐานมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ได้โตแบบหวือหวาหรอกมันมีตัวอื่นซึ่งโตมากกว่านี้อย่างเช่นอาจจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังกินกันกระจุยกระจายอะไรเงี้ยแล้วพูดถึงกรอสถ้าจะพูดถึงกรอสอาจจะไม่ได้มองกลุ่มนี้ใช่ไหมครับโอเคอันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานอันนี้อันนี้ตอบคำถามคุณบิ๊กว่าทำไมมี 5G แล้วเราถึงยังต้องใช้เน็ตบ้านอยู่นะครับผมเอาเรื่องของราคาเป็นราคารายย่อยนะ retail price มันเป็นตัว drive แล้วกันว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราก็จะหาของที่ดีที่สุดที่ถูกที่สุดเราเชื่อว่าคอนซูมผู้บริโภคมีเหตุผลด้วย assumption นั้นซึ่งไม่ได้จริงเสมอไปครับบางคนเอาสะดวกไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยมันมีมันมีประเด็นเรื่องของแบรนดิ้งขึ้นมาโอเคอย่างคุณบิ๊กอย่างเงี้ยก็ต้องใช้Garminนะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนดิ้งมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจนะฮะที่ได้ใช้ด้วยรู้สึกว่าตัวเองได้แอคทีฟรู้สึกไม่ถูกแจกเข้าไปทั่วนะแล้วคุณพิสูจน์ใช้อะไรครับใช้ Apple เก่าๆนะครับโอเคนะก็อันนี้มาดูเรื่องของราคาเราให้มาดู2มุมราคาต่อเมกะบิตเปอร์เซ็กครับนั่นคือในแง่ของความเร็วแล้วราคาต่อกิกะไบต์นี่คือในแง่ของปริมาณนะครับอันนี้ผมเอามาเทียบตอนนี้เอาดูที่เน็ตบ้านก่อนแล้วกันเน็ตบ้านตอนนี้เราพูดถึง FTTX ก็คือไฟเบอร์นะวันนี้เน็ตบ้านเราคือไฟเบอร์หมดแล้วใช้ไฟเบอร์หมดแล้วไฟเบอร์ to the X ก็คือโฮมก็อยู่ในนี้อยู่ที่6ตังค์ต่อเมกะบิตเปอร์เซ็กต์ 4G เนี่ยก็ถูกนะ80ตังค์ 5G อยู่30ตังค์29ตังค์โอ้ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราใช้5G เรากำลังจ่ายแพงกว่าเน็ตบ้านถูกไหม6530 5เท่าครับแล้วถามว่าทำไมจะต้องใช้5G เพราะ 5G มันไปได้ทุกที่ครับเน็ตบ้านมันต้องอยู่กับที่ครับอันนี้มันต้องอยู่กับบ้านไม่เรียกเน็ตบ้านนะหมายความว่าถ้าออกจากบ้านไปคุณก็ต้องใช้ 5G อยู่ดีแต่เมื่อกลับเข้าบ้านโซลูชันที่คุ้มค่าและดีที่สุดคือเน็ตบ้านคุณอาจจะใช้ 5G ก็ได้บอกว่าผมไม่แคร์ผมรวยแต่มันก็เป็นกันหมดนะใช่ไหมเราอยู่ข้างนอกก็ใช้ 5G เข้าไปบ้านก็เปลี่ยนโหมดมันใช้ไฟฟ้าของตัวที่บ้านที่ติดกันอยู่ก็เป็นตัวนี้กันอันที่สำคัญกว่าก็คือเน็ตบ้านเนี่ยมันไม่อั้นใช่อันลิมิต 5G มีจำนวนมันมีทั้งอั้นและไม่อั้นมีแคปอยู่ถ้าไม่อั้นเนี่ยมันจะแพงโคตรทั้ง 4G และ 5G นะถูกไหมแต่ถ้ามันแต่แบบอั้นเนี่ยมันก็ต้องเข็มๆอ่ะ
พอสิ้นเดือนปุ๊บเอาเนี่ยเน็ตหมดอันนี้คือจำกัดจำนวนเม็ดสูงสุดเน็ตหมดช้าเรื่องจริงเรื่องจริงดูแล้วกระตุกก็ต้องเติมนะฮะดังนั้นเน็ตบ้านมันก็คุ้มค่ากว่าใช่ไหมพูดเลยไปเลยแล้วกันว่านอกจาก 5G ที่มีคำถามมาเยอะว่า 5G จะมาแทนเน็ตบ้านเนี่ยถ้าดูในแง่ของเชิงของราคาเนี่ยตอบยังตอบเลยได้แล้วยังยากอยู่นะครับคือถ้าบอกมองเป็นแบบ 0.6 กับ 0.2 คือเป็นเท่ากันห่างกันเยอะให้ผมเลือกเห็นตรงนี้โดยที่ดูเซอร์วิสไม่ได้ต่างกันนะไม่ต้องเอาว่าใครเร็วกว่าผมก็เลือกเน็ตบ้านอยู่นะถ้าเกิดว่าเราเลือกได้มีคำถามต่อมาอีกว่าเฮ้ยมันมีดาวเทียมบอกเริ่มมาใครอีลอนมัสอีกแล้วอีลอนไม่ไปทุกไปทุกอย่างโอเคอุตสาหกรรมนั้นเดี้ยงหมดหมายความว่าพวกรายเดิมนะใช่ไหมคือมันฉลาดมากใช่ไหมก็สนุกดีนะครับอันนี้เข้ามาแน่ในบ้านเราทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เราเริ่มเห็นการฟอร์มพาร์ทเนอร์ชิพนะครับของผู้เล่นในประเทศเพื่อจะเตรียมทำธุรกิจเกี่ยวกับ high throughput LEO ขออธิบายนิดนึง high throughput ก็คือเร็วๆครับเป็นบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม high throughput satellite นะครับส่วน LEO ก็คือวงโคจรต่ำ low earth orbit นะครับจะเห็นว่ามันต่างกับ GO แบบอันนี้มันไม่ใช่แค่ 5-6 เท่ามันเป็น10เท่านะครับครับก็อันนี้มาแน่ทั้งมีไทยคมจะฟอร์มกับแคทเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาคุยเรื่องไทยคมกันครับนะครับหวังว่าจะได้รับเชิญนะครับเอาเลยไหม แล้วก็มีล่าสุดมี Mew Space ครับเพิ่งประกาศ partnership กับ TOT โอเคฮะนั้นเนี่ยในบ้านเราก็จะมี2เจ้าเป็นอย่างน้อยครับที่จะมาทำธุรกิจนี้นะครับถามว่าธุรกิจนี้ถ้ามาแข่งกันหมายความว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณบิ๊กติดเน็ตไฟเบอร์อยู่จ่าย6ตังค์จะไปอยากจะติดลีโอไหมจ่าย2บาทคิดเยอะนะคือคุณบิ๊กเป็นนักเศรษฐศาสตร์อะมันไม่จ่ายอยู่แล้วยกเว้นอยากจะลองยกเว้นอยากจะลองไม่บอกคือเห็นตรงนี้ผมว่าสวิตชิ่งคอสต์มันสูงมากอะคือแบบจะไปนั่งลองแบบแต่ว่ามันผมกับมองว่าในราคาที่มันจ่ายแพงมันคงมีอรรถประโยชน์บางอย่างเข้าใจแต่ว่าตอนนี้คือข้อดีของดาวเทียมก็คือพื้นที่ครอบคลุมมันกว้างกว่าครับนะครับหมายว่าดาวเทียม1ดวงเนี่ยมันสามารถสาดตัวรังสีหรือว่าคลื่นเนี่ยไปได้ไกลกว่าะนะครับเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเกตเวย์ที่ประมาณ 3-4 เกตเวย์เองถูกไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อกี้ตอบคำถามพี่เปรมด้วยก็ได้ว่าที่อัตราการเข้าถึง 50% ของประชากรของครัวเรือนเนี่ยวันนี้เนี่ยในแง่ของตัว capacity เหมือนสายหลักอะไรที่ไปวางน่าจะขึ้นไปถึงสัก 70% 75% ละครับนะครับมันยังมีอีก 25-30% โอเคซึ่งมันยังไม่มีการเข้าถึงครับแล้วมันไม่คุ้มค่าที่จะเราจะลากไฟเบอร์เข้าไปถึงนั้นนะครับนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะถามว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ไม่ได้อยู่ในเขตของไฟเบอร์ลากถึงผู้ใช้บริการ เขาจะมีความสามารถในการจ่ายไหมใช่ไหมครับคำตอบก็คือเขาอาจจะไม่มีแต่มันก็มีโครงการภาครัฐsubsidy คือสนับสนุนวันนี้กสช.เนี่ยเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากเอกชนไปอยู่ในเงินกองทุนของกสช.ที่เอาไว้พัฒนาพวกนี้เนี่ยรู้ไหมมีอยู่ 60,000 ล้านปีนึงเนี่ยเก็บได้ปีละเป็นหมื่นๆล้านนะครับเนี่ยเงินตรงนี้แหละที่จะเอามาสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนบ้านเราเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เขาไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นเรามีธุรกิจที่อยู่ตามอ่าวไทยถูกไหมตามอ่าวไทยสองก็คือธุรกิจที่มันเคลื่อนที่บนเครื่องบินเครื่องบินเรือรถบรรทุกขนส่งที่ไปในพื้นที่ทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมาช่วยทำให้ตรงนี้เนี่ยมันมีตลาดของมันอยู่นะครับอีกอันนึงที่คนอาจจะยังไม่พูดถึงเยอะก็คือนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วผมไม่ได้เอามานะครับก็คือเรื่องของความหน่วงว่าความหน่วงคืออะไรขออธิบายนิดนึงความหน่วงก็คืออย่างเวลาถ้าใครเคยเทสสปีดมันก็คือปิ่ง
ม่ใช่ไอ้ปิงนะยิงปิงไว้โอเคก็คือการตอบสนองกันแล้วกันว่าเรียกไปเรียกกลับเด้งกลับอันนี้มันเร็วยังไงมันยังไงแน่นอนว่าอันที่ดีที่สุดเนี่ยคือ 5G ครับ5G เนี่ยเขาเคลมว่าเขาอยู่ที่1มิลลิเซคันคือ1เสี้ยววินาทีแต่เอาเข้าจริงๆผมว่าอยู่ประมาณสัก10แหละครับนะตัวเน็ตบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก50-60ไอเน็ตตัวเนี้ยครับไออีลอนเนี่ยมันเขาเคลมเขาเคลมว่าประมาณสัก30ถามว่าไอนี้จะมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ถ้าเราเล่นหุ้นครับถูกไหมโดยเฉพาะยิ่งพวก high frequency ที่เขาพยายามหากันทั้งหมดนะครับไอตัวความหน่วงที่มันลดลงเท่าไหร่เนี่ยมันคือโอกาสในการเอาชนะคนอื่นครับนะครับอันนี้คือในแง่ของ financial servicesector เนี่ยอาจจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับอันนี้ตอบคำถามคุณบิ๊กนะนอกจากนั้นยังมีอีกนะครับอีกเรื่องนึงก็คือไอเนื่องจากตัว high throughput LEO เนี่ยมันเป็นของใหม่ครับไอต้นทุนของค่าอุปกรณ์พวกนี้มันไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาถึงบ้านเรานะเราก็ต้องติดอุปกรณ์มันเข้าไปเพื่อให้มันสามารถเชื่อมต่อกับทางดาวเทียมได้ก็คือดาวเทียมอยู่ข้างบนแล้วก็อาจจะต้องมีสถานีฐานอยู่ข้างล่างอะไรประมาณพวกนั้นบ้านเรามันก็ต้องมีเหมือนจานโอเคครับจานไปติดที่บ้านใช่ไหมเนื่องจากมันยังเป็นของใหม่ดังนั้นแน่นอนเราก็รู้กันอยู่ไม่มี economy of scale จานมันก็จะแพงนะครับล่าสุดได้ยินมาว่ามีผู้ที่ชำนาญการเรื่องนี้บอกว่าเขาคาดว่าจะขายจานเนี่ยราคาเท่ากับ iPhone อีกหนึ่งอุปสรรคถ้ามองตรงนี้มาถึงตอนช่วงเริ่มต้นนะตอนช่วงเริ่มต้นขณะที่ถ้าเราไปซื้อเน็ตบ้านเนี่ยวันนี้ราคาโมเด็มแม่งโคตรถูกจกให้แล้วมันไม่มีมันไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องโมเด็มแล้วใช่ไหมไปปั๊บก็เอามาตั้งเลยอันนี้คำถามคือใครจะเป็นคน subsidize ในแง่ของ installation business model มันจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าภายในปี1-3 ปีข้างหน้าเราเห็นแน่เพราะว่าตอนนี้อีลอนแกยิงขึ้นไปหลายร้อยดวงแล้วนะครับแน่นอนช่วงแรกเขาคงไปโฟกัสที่ตลาดหลักของเขาคือนอร์ทอเมริกาแต่เดี๋ยวก็ต้องมาตลาดเอเชียแน่นอนมันจะเกี่ยวกับไอ้รถเทสลาเขาไหมที่บอกว่ามันมีดาวเทียมแล้วมีรถเทสลาแล้วมันนั่นเขาเรียกว่า connected car นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นก่อนที่จะไปเป็น autonomous car autonomous car มันก็ไอ้ตัว latency เนี่ยไอ้ตัวความหน่วงเนี่ยถ้าทำกดได้ต่ำเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้ตัว business case ของ autonomous car เนี่ยมันเป็นไปได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเวลารถมันเจออุบัติเหตุมันต้องเร็วมันต้องเร็วเท่ากับสมองที่เราจะสั่งให้เหยียบเบรกนั้นถ้ามันแบบ50มิลลิเซคันไปกลับเนี่ยมันก็ชนไปแล้วแล้วค่อยสั่งเบรกนั้นตรงนี้ก็คือผมคิดว่าเกี่ยวนะผมคิดว่าเกี่ยวแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อจำกัดของดาวเทียมมันคือเราต้องเห็นเขาถ้าเราอยู่ในตึกเนี่ยมันจะวิ่งทะลุตึกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมดังนี้มันต้องมีเครื่องรับหรือตัว receiver ที่มันเห็นดาวเทียมซึ่งมันเหมาะเลยสำหรับรถยนต์เพราะเราขับรถอยู่นอกถนนแล้วก็ always ที่จะเห็นท้องฟ้านะครับมือถือไม่ใช่เพราะเราใช้มือถือส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในตึกคอนในตึกครับโอ้โหถ้ามือถือเราสามารถวิ่งทะลุตึกขึ้นไปหาดาวเทียมได้เนี่ยผมว่าประเทศแม่งเป็นมะเร็งไม่ใช่หูพังอ่ะผมว่าเป็นมะเร็งสมองกันค่อนประเทศคือไปคงตีกันหน้าดูอ่ะเราพูดอะไรอยู่คงไม่ได้ยินกันนะก็คือเตรียมมันมาโอเคก็นั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมมาตอบในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะโอเคหมดเรียบร้อยคำถามหมดจบกันตอนนี้มาลงมาสื่อตัวจัสมินบ้างครับเราก็มีตัวเลขประมาณการนะอันนี้คือเรื่องการเงินละเคิร์ฟนี้มันก็จะเหมือนกับเคิร์ฟของอุตสาหกรรมเพียงแต่ว่าเราก็กดมันนะคือเหตุผลคืออย่างนี้ในบรรดา4เจ้าที่เป็นผู้เล่นในบรอดแบนด์ครับทรูมันมีหลายบริการAdvance ก็มีหลายบริการครับJasmine มีบริการเดียวนะครับอันนั้นเนี่ยการที่มีบริการเดียวเรามองว่าเป็นความเสียเปรียบนะครับเพราะไม่สามารถเอาไปบันเดิลหรือไปขายพ่วงอ่ะคือแน่นอนคุณขายของอย่างเดียวคุณเสียเปรียบคนขายพ่วงอ่ะเพราะเขามีลูกเล่นโอลเมนเด็ดคายนี่เขาจะมาจูงใจให้คนมาใช้ของเขามันมีอันนึงที่เขาไปจอยกับดีแท็กเนี่ยตอนนี้มันเงียบไปแล้วพี่
ก็ยังทำอยู่ผมว่ายังเบิร์กเอากันอยู่นะที่เท่าที่ตามมาเพียงแต่ว่าผมก็ยังมองว่าแน่นอนการไปทำกับพาร์ทเนอร์กับมีของตัวเองเนี่ยการมีของตัวเองมันมีความยืดหยุ่นกว่าครับนะเพราะการที่มีหลายพาร์ทเนอร์เข้ามาเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์ที่อาจจะไม่ได้อะไลน์กันตลอดไปใช่ไหมครับก็ดังนั้นเนี่ยนั่นคือผลที่จะทำให้ตัว market share นะทั้งในส่วนของรายได้แล้วก็ฐานลูกค้าลดลงนะคือเราให้เขาโตช้ากว่าตลาดใช้คำนี้นะซึ่งก็ถือว่าเราให้เครดิตไปที่ Advance เราเชื่อ Advance จะเกณฑ์ market share นะครับอันนี้คืออีกพาร์ทหนึ่งซึ่งอันนี้ที่ผมขอพูดรายละเอียดเล็กน้อยนะครับแต่พยายามจะไม่พูดนานก็คือเรามาดูผลประกอบการดูกำไรก่อนละกันที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับเวลาผมแบ่งกำไรเนี่ยผมแบ่งกำไรออกเป็น2ส่วนกำไรจริงๆกับกำไรที่มาเป็นครั้งคราวและกำไรทางบัญชีจะเห็นว่าปี15เนี่ยกำไรจริงๆมันก็อยู่ประมาณเท่านี้แต่กับไอ้กำไรครั้งคราวเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากโอเคครั้งคราวนี่คือขายสินทรัพย์เข้ากองอ่าฮะโอเคที่เราบอกเห็นอยู่ไวๆขายส่งไปที่ตัวของ Just If แล้วนะครับหรือว่ามีเรื่องของ Forex Gain มีการกลับครั้งเป็นคราวบัญชีพวกอย่างเงี้ยปี19ก็เป็นเช่นเดียวกันแต่กำไรก็ลดลงนะแต่ไอ้มันมีขายของเข้ากองอีกแต่ขนาดเล็กกว่ารอบนี้นั้นมันก็จะลดลงนะครับแต่พอมาดูปี20เป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยมันขาดทุนตลอดเลยนี่ว่าก็คือถ้าเอาสีเขียวกระทบกับสีส้มแล้วมันลงมาต่ำกว่าข้างล่างนี่ก็คือขาดทุนแล้วทำว่ามันจะขาดทุนประมาณสัก4ปีมันจะเริ่มเบรกอีเวนในปี2024ในเชิงของกำไรทางบัญชีนะแต่เราเบรกให้ดูว่าไอ้กำไรทางบัญชีเนี้ยถ้าตัดรายการทำบัญชีนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปี21ครับนะคือมันเบรกอีเวนต์ปี21แล้วกำไรปี22นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าถามว่าแล้วรายการทำบัญชีที่เราพูดถึงนี่คืออะไรนะก็คือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่เราเรียกว่าสัญญาเช่าเบอร์16ตัว TFRS 16ตัวงบนะครับซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีจริงๆแล้วไม่กระทบกับความสามารถในการสร้างเงินสดครับนะครับแล้วผมก็เอามาให้ดูว่าการพยากรณ์กระแสเงินสดของจัสมินเนี่ยเป็นยังไงเส้นสีเขียวก็คือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานส่วนเส้นสีส้มก็คือเงินที่ต้องจ่ายเพื่อจะลงทุนสร้างโครงข่ายก็จะเห็นว่าปีสองมันก็เป็นบวกมา3ปีติดจนมาปีนี้เนี่ยมันติดลบคือปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยปีปัจจุบันนี้20เนี่ยมันจะติดลบนะครับแล้วก็ปี21มันจะกลับมาเป็นปกตินะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวเรื่องของความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเนี่ยแน่นอนทางบัญชีอาจจะดูด้อยลงแต่ในทางประกอบการหรือแล้วก็ในทางกระแสเงินสดเนี่ยยังดูไปได้ถ้าเรา forecast ถูกนะครับนะครับอันนี้ต้องออกตัวนิดนึงคือถามที่พิสูจน์ว่าคือปี15ถึงปี19เนี่ยกำไรแท้จริงหรือ core profit เนี่ยมันเป็นบวกมาตลอดแต่พอมาปีนี้มันกลายเป็นพีคเป็นขาดทุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับพี่โอเคปีคืออย่างนี้ถ้าดูจริงๆเนี่ยปี15 16 18เนี่ยจากปี15มาเนี่ยมันเริ่มลดลงนะแต่ลดลงแบบน้อยๆที่มันลดลงแบบน้อยๆเนี่ยที่มันลดลงก่อนเพราะว่าพอมันขายของเข้ากองมันต้องจ่ายค่าเช่านะแต่ที่มันลดลงแบบน้อยๆเนี่ยก็เพราะว่าสภาพของการแข่งขันในตลาดบอร์ดแปรช่วงนั้นเนี่ยยังไม่สูงเท่าตอนนี้มันหาลูกค้าได้เท่าไหร่ปีละ 300,000 เนี่ยอาปูมันไม่ลงเลยมันก็โต 300,000 เลยอ๋อโอเคใช่มั้ยอาปูไม่ลงได้ลูกค้าเพิ่มใช่ได้ลูกค้าเพิ่มนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยการขันในแง่ของบรอดแบนด์เนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นโดยการเข้ามาของ Advance ครับนี่ Advance เข้ามาได้ช่วงนี้แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เล่นเกมหนักหลังๆ Advance จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ทันใจอยากได้ลูกค้าเร็วกว่านี้หรือว่าขยายโครงข่ายครบแล้วลุยเต็มที่มันก็ทำให้แจ๊สเองเนี่ยได้รับผลกระทบนะเอาพูดจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่กำไรที่มันลดลงเนี่ยในปี19เพราะว่าค่าเช่ามันเริ่มเข้ามาไตรมาส4 1 2แจ๊สถูกบัง
ถูกเขาเรียกไงถูกตลาดกดดันให้อัปเกรดโครงข่ายจากทองแดงเป็นไฟเบอร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมันก็เลยมีค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นโอเคใช่ไหมครับรายได้มันก็จะทยอยเพิ่มนะครับก็ทำให้ปี1920เนี่ยมันมีปัญหา2นี้2เรื่องนี้เข้ามาลุมเหลาแต่พอปี21เนี่ยเราคิดว่าด้วยความสามารถในการเติบโตด้วยโอกาสที่ตลาดยังขยายตัวอยู่เนี่ยได้ทำให้เขาสามารถ break even ได้ในเชิงของผลประกอบการจากการดำเนินงานที่แท้จริงนะครับ อีกนิดนึงนะครับมาพูดถึงสถานะทางการเงินครับผมเอา2ตัวมาให้ดูก็คือ net debt to equity กับ net debt to EBITDA ครับก็จะเห็นว่าในแง่ของ net debt to equity กับ net debt to EBITDA เนี่ยมันกระโดดเลยในปี2020ครับนะครับแต่นั่นเป็นเพราะว่าการปรับมาตรฐานบัญชีครับนะครับมันแปลงเอาตัวค่าเช่าดำเนินงานเนี่ยกลายมาเป็นสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินมันก็ทำให้หนี้สินที่มีดอกเบี้ยเนี่ยกระโดดขึ้นแต่ถ้าเราตัดตัวนี้ออกเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของตัวแจ๊สเนี่ยค่อนข้างต่ำต่ำกว่า1เท่าทั้ง net debt to equity แล้วก็ net debt to EBITDA EBITDA เราก็ปรับให้แล้วนะไม่ใช่แบบปรับแต่หนี้แต่ไม่ปรับ EBITDA นะเราปรับ EBITDA ให้ด้วยนะครับก็ทำให้เราสบายใจในระดับหนึ่งว่าตัวความสามารถในการชำระหนี้หรือโอกาสที่จะ default เนี่ยมันไม่เยอะนะครับมาดูในส่วนของ valuation นะครับvaluation เนี่ยเราก็มีการปรับตัวราคาเป้าหมายลงนะครับจากpaper ที่เราออกมาล่าสุดนะครับจาก5.50 บาทลงมาเหลือ3.56 บาทถามว่าเฮ้ยโหก็ไม่ดีดิใช่มันไม่ดีหุ้นมันถึงลงมาครับชัดเจนครับแล้วคุณพิสุทธิ์พูดเองนะครับแล้วมาดูไส้ในว่าอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราก็ปรับตัวบรอดแบนด์ลงเยอะตัวลงตัว DCF value ของบรอดแบนด์แล้วปรับลดลงถึง 54% เพื่อสะท้อนถึงตัว ARPU ที่มันไหลลงที่เกิดจากการแข่งขันที่มันเพิ่มขึ้นครับผมนะครับตัว JASIFก็พอๆเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของ dilution effect เพราะว่า Jazz Wall 3 มันหมดอายุไปนะครับเดิมคิดว่าจะ exercise ได้ถึงได้เต็มนะครับแต่จริง exercise ไม่ถึงมันก็ทำให้ dilution effect มันลดลงนะครับก็อันนี้คือภาพที่เราคิดว่าเฮ้ยนี่เรากดโหปรับ broadband ลงไอ้ net บ้านลงมา 50% เนี่ยยังได้ราคาแฟร์แวลูที่ 3.56 บาทราคาหุ้นไหลลงไปต่ำกว่า3บาท2บาทกว่าเนี่ยก็เลยดูน่าสนใจสุดท้ายนะครับเราดูเปรียบเทียบอันนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหคุณทำ DCF ไอ้เขาเรียกว่าอะไรตัวข้อสมมติฐานก็ไบแอสหรือเปล่ามีอคติหรือเปล่าเอียงเข้าข้างเปล่าอันนี้เราก็ไปดูในแง่ของ multiple เพื่อเปรียบเทียบวิธีการคือเราก็หา enterprise value ก็สูงธรรมดานะ market cap บวก net debt นะครับแล้วก็เอามาหารด้วยจำนวนสับที่เขามีกันทั้งหมดหมายความว่า Advance เองก็เอาสับทั้งมือถือกับเน็ตบ้านมารวมกันทูก็รวมกันหมดทุกอย่างใช่ไหมเรามาหารกันแล้วแถมให้ด้วยเราไปหาเพราะว่าลูกค้าก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้ Advance Detect ทูเนี่ยมันเป็นมือถือนะครับคุณจะมาเปรียบเทียบกับ Jazz ซึ่งเป็นบรอดแบนด์ได้ยังไงผมก็ไปทำการบ้านมาเพิ่มนะก็คือผมไปหาตัวที่เป็นเพียวบรอดแบนด์เพลย์แต่พอดีประเทศไทยมันไม่มีไม่มีที่อยู่ในตลาดมันเราไปหาในต่างประเทศมันก็คือชื่อบริษัท Linknet อันนี้อยู่ในอินโดนีเซียของอินโดนะครับก็จะเห็นว่าถ้าดูในประเทศไทยก่อนเนี่ยตัว EV per sub นะครับของ Jazz อยู่ประมาณ 5,600 sub นี่คือจำนวนลูกค้าใช่ไหมใช่ใช่จำนวนลูกค้าใช่ไหมครับขณะที่คนอื่นเยอะกว่านั้นนะครับในต่างประเทศแน่นอนก็คืออินโดนีเซียข้อดีก็คือไอตัวบรอดแบนด์เพเนเทชันเขายังต่ำถ้าเมื่อกี้ในรูปที่เราโชว์ดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ให้ growth value ของเขาเข้าไปเขาก็เลยแพงกว่าแต่มันก็แพงกว่าเยอะอันนี้ก็คือตัวที่บอกว่าในเชิงของมูลค่าโดยเปรียบเทียบเนี่ย Jazz เองณราคาปัจจุบันก็ยังถือว่าถูกอยู่ในมุมกลับกันนะครับถามว่าโอกาสที่ตลาดบรอดแบนด์หรือเน็ตบ้านมันจะเกิดการคอนโซลิเดตหรือเปล่าการที่มีบริษัทหนึ่งที่ถูกเนี่ยมันทำให้บริษัทที่แพงนะครับมองเห็นการความโอกาสในการเพิ่มแวลูลองคิดดูว่าถ้าเพิ่มสับได้จากเดิม
ตลาดให้ value แค่ 6,000 แต่ถ้าสับตัวนี้ไปอยู่ในคนนี้ฮะนะ value เพิ่มขึ้น3เท่าตอนนี้ฐานลูกค้าของ Advance นี่มีกี่คนนะครับพี่ฐานลูกค้าอะไรก็เพราะสับของ Advance นี่มีกี่คนแล้วของ Jazz มีกี่คนนะพี่โอเคลูกค้าที่เป็นเน็ตมือถือนะครับ Advance มีประมาณ45ล้านแล้วก็ลูกค้าที่เป็นเน็ตบ้านมี1ล้านเป็น46ของ Jazz เนี่ย3ล้านเน็ตบ้านอย่างเดียวมีประมาณ3ล้านมาที่มุม consolidate ต่อคือพิสูจน์กำลังจะไกลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีโอกาสที่คนที่มีมูลค่าสูงจะไปซื้อหรือรวมคนข้างล่างเข้ามาเพื่อให้ได้ value เพิ่มขึ้นคือถ้าบอกจำนวนคนเท่าเดิมจากเดิมที่อยู่กับอันนี้ผมพูดตัวแรกเลยถ้าอยู่กับ Jasmine ได้1รายเท่ากับ 5,000 ถ้ากระโดดไป1รายเนี้ยไปอยู่ที่ Advance ขึ้นทันที3เท่าโดยไม่ต้องทำอะไรอันนี้คือในแง่แนวคิดนะโอเคก็คือทฤษฎีอ่ะคือการทฤษฎีเพราะว่าพยายามจะเปิดแบบเหมือนกับโอกาสความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ให้ทางท่านผู้ฟังได้ดูนะครับก็สุดท้ายนะครับเรามีการดับเบิลอัปเกรดก็คืออัปเกรด2ขยักเลยดับเบิลอัปเกรดไม่ถ้าอัปเกรดไม่ใช่ดับเบิลสแตนดาร์ดไม่ได้อัปเกรดเป็นโฮไม่ได้มาออกรายการสารศาสตร์เนี่ยคือขึ้นที2สเต็ปเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจดับเบิลอัปเกรดคืออะไรขึ้นที2สเต็ปโอเคแล้วก็มีการปรับประมาณการนะครับแล้วปรับราคาเป้าหมายลงอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ตัวที่เราเชื่อว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นเนี่ยก็คือมันเป็นธุรกิจในไม่กี่ธุรกิจละกันที่ได้รับผลกระทบน้อยหรือแทบจะไม่ได้ผลกระทบเลยจากโควิดครับนี่จริงอยู่สองก็คือโอกาสที่จำนวนฐานลูกค้าเนี่ยจะโตยังเห็นอยู่เล่ามาเยอะอยู่ครับผมแล้วก็ตลาดอาจจะกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของขาดทุนที่เกิดขึ้นทางบัญชีครับแล้วก็หนี้สินที่มันเพิ่มขึ้นทางบัญชีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัว valuation มันดูน่าสนใจในการที่จะถูกเทคหมายความว่าถ้าลงไปกว่านี้ลองคิดดูราคาลงไปอีกสักครึ่งนึงเนี่ยไอ้ EV per sub มันก็จะเหลือ 2,500 ใช่ไหมครับผมอยากถามพี่พิสุทธิ์อย่างนี้ว่าทำไม Advance ถึงเขาเรียกว่าลดแรกแจกแถมโอเคพี่มือบอกต้องการจะเพิ่ม market share ใช่ไหมครับเขาจะไปหยุดเมื่อไหร่โอเคก็คือผมคิดอย่างนี้ตอนนี้ Advance เนี่ยที่เราคุยกับผู้บริหารเนี่ยเขาตั้งเป้าภายในเขาว่าเขาอยากจะมีฐานลูกค้าประมาณสัก2ล้านตอนนี้เขามีล้านหนึ่งเขาต้องการ2ล้านเท่าตัวคือเขาต้องการจะเป็นผู้เล่นในตลาดที่มีนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของผมคือ2ล้านเนี่ยคือเขาก็จะขยับจากเบอร์4มาเป็นเบอร์3ครับแน่นอนเขาก็ต้องไปแย่งลูกค้าของ TOT ครับนะครับเมื่อนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะมีสเกลนะครับเพียงพอนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างแวลูถามว่าทำไม Advance ถึงทำอันนี้ส่วนตัวอันนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้บอกนะผมว่ามันเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับเพราะอะไรเพราะอันที่1ก็คือ Advance กับ True แข่งกันครับนะครับแต่ True เนี่ยใครก็รู้ว่าเป็นพอเป็นเบอร์1ของบรอดแบนด์เนี่ยของเน็ตบ้านเนี่ยธุรกิจนี้มัน cash cow เพราะว่า cash cow คืออะไรก็คือมาลงทุนครั้งเดียวแล้วเก็บครับหรือว่าเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับและนี่เป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดให้กับ True การที่ Advance มาตัดราคาบรอดแบนด์เนี่ยมันทำให้ True เนี่ยอ่อนแอลงลึกซึ้งถูกไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยมันทำให้ตัว Jazz เองเนี่ยซึ่ง 95% ของรายได้เนี่ยมาจากบรอดแบนด์มาจากเน็ตบ้านเมื่อเทียบกับ Advance ที่ประมาณสัก 5-6% ของรายได้ที่มาจากเน็ตบ้านเนี่ยต่อให้ Advance ให้ฟรีเลยนะครับกระทบกับรายได้ 5% หรืออาจจะเป็นการผลักดันให้ครับซื้อของได้ในราคาที่ถูกโอ้โหฟังสะเคริมเลยนะเราคงจะแต่ละเรื่องใช่ไหมเราก็อันนี้เราก็ไม่รู้ครับแต่เพราะผมบอกผมคิดเองถ้าไปถามพี่สมชัยอาจจะบอกไม่จริงอะไรผมไม่ได้ทำอย่างนั้นมุมมองโดยเขาเสบียงเยอะกว่าสู้กันยาวๆต่างคนต่างซัฟเฟอร์กันในช่วงนี้แต่คนที่หนากว่าเสบียงเยอะกว่าจะดูได้เปรียบอันนี้คือในมองที่พิสุทธิ์มองก็คือฟังมานี่เริ่มเคลิ้มต้องกระโดดเข้าไปทำเลยแค่เริ่มต้องซื้อแล้วมั้งคุณเล่นแบบคอวันแรกก็โดดขึ้นไปได้ขนาดนั้นแต่อันนี้คือแต่ผมไม่ค่อยชอบนะใช่ไหมเร็วไปมันมีโอกาสที่จะค่อยๆขึ้น 3% 5% อย่างมันได้ยาวอันนี้ก็เป็นเหมือนบทสรุปแล้วปกตินี่ถ้าเป็นคนอื่นผมต้องถามว่ามองอะไรยังไงเพื่อจะไปเข้าต่อเขาสรุปมาหมดแล้วก็ไม่ต้องถาม
ก็โดยรวมๆเท่าที่ฟังตอนนี้คือมองว่าตลาดเนี่ยดูแข่งขันสูงขึ้นเขาก็น่าจะโดนกินทั้งตัวรายได้แล้วก็การเติบโตที่ลดลงแต่พิสุทธิ์จะให้ความเห็นในเชิงว่ากดราคาลงมาแบบสุดๆแล้วเนี่ยมูลค่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสูงกว่าราคาปัจจุบันอยู่อันนี้คือไอเดียที่ว่าแล้วก็ที่ทุกคนกังวลเนี่ยก็ไม่ได้บอกจะเป็นตามนั้นแต่พิสุทธิ์ก็พยายามอธิบายแล้วว่าทุกช้อยทุกข้อที่คนพูดถึงเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างผมว่าวันนี้ก็เห็นจัสมินในอีกมุมนึงแล้วกันที่นอกเหนือจากเก่งกำไรไปห่วงเรื่องผู้บริหารเรื่องอะไรอันนี้มองเรื่องคอวิสเนสที่เขาทำอยู่แล้วก็จริงมีคำถามที่อยากถามเขาเตรียมมีดมาเอาเตรียมพี่ไว้แล้วนะไม่คือผมก็สายจะชงที่อย่างดีอ่ะไม่พี่จะเจอคนถามตลอดครับถ้าซื้อแจ๊สหรือซื้อแจ๊สริฟดีกว่าอ๋อเหรอโอ้ยนี่ไม่ได้คาดหวังเลยไม่ดูมันไม่ใช่คำถามดีแล้วตอนแรกไปว่าทีนี้ก็โอเคไม่เหมือนกันนะครับโอเคเอาสักหน่อยก็ได้ตัวนี้ผมว่าแจ๊สริฟเราซื้อเราหวังเงินปันผลครับที่สม่ำเสมอนะเหมือนผมมักจะพูดเสมอว่าคล้ายๆกับซื้อหุ้นกู้ที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยครับบนปันผลใช่ไหมครับเพราะว่าไอตัว withholding tax หรือภาษีทางที่จ่ายบนดีวิเดนด์มันไม่ต้องเสียครับถ้าเราไปซื้อหุ้นกู้ดอกเบี้ยต้องโดนโดนครับผมแล้วยิวให้ 10% นะครับที่ค่อนข้างสม่ำเสมอไปอีกสัก12ปีครับหลังจากนั้นก็ไปลุ้นกันครับนะครับว่าไอ้ตัวเงินปันผลจะเหลือเท่าไหร่ะนะครับที่แจ๊สเราเล่นที่เราอัปเกรดมาเนี่ยเราอัปเกรดบนที่ว่าตลาดเนี่ยลงโทษมันมากเกินไปครับราคาหุ้นมันดูอันเดอร์แวลูนะมันก็คนละสตอรี่เนี่ยถ้ามันขึ้นไปถึงทาร์เก็ตไพรซ์เราก็คงดาวเกรดครับนะครับหรือถ้ายกเว้นมันจะมีเรื่องใหม่เหตุการณ์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับจะต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าเนื่องจากกสิกรไทยเรา cover ลูกค้าหลายเซกเมนต์นะทั้งลูกค้ารายย่อยลูกค้าสถาบันในประเทศลูกค้าสถาบันต่างประเทศก็ต้องยอมรับว่าด้วยประวัติของหุ้นตัวนี้ซึ่งโชคโชนในอดีตเนี่ยทำให้นักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยค่อนข้างจะกังวลนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการเข้าซื้อขายหุ้นตัวนี้โอเคนะครับมันก็จะมีแต่ลูกค้านักลงทุนรายย่อยเป็นคำเตือนตัวนั้นก็พูดง่ายๆคือเพเยอร์ใหญ่อย่างสถาบันไม่ค่อยได้มาแจมด้วยใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นรายย่อยเล่นกันเองหรือว่าอาจจะมีเฮดฟันในต่างประเทศซึ่งเห็นธุรกิจบรอดเน็ตบ้านในต่างประเทศแล้วเฮ้ยมันแพงทำไมเด็ดบ้านเรามันอันเดอร์แวลูก็อาจจะกลับเข้ามาสนใจที่จะพันเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้มาในส่วนของทางเทคนิคบ้างอันนี้ก็พยายามให้เห็นภาพอันนี้ดูดิเรกชันก่อนครับคือสีม่วงคือเซตจัสมินคือเส้นสีเขียวจะมีแค่ช่วงสั้นๆอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นผมไม่แน่ใจที่จัสมินลงมาน่าจะเป็นปัจจัยของเขาเองป่ะที่ถอยลงมานะครับที่เซตพยายามขยับขึ้นอยู่แต่หลังจากนั้นพอเซตอัพได้อันนี้ที่บอกเทิร์นอะราวกันก็คือเริ่มกลับมานั่งลุยบอร์ดแบนด์ 0.17 บาทช่วงก่อนซับพามนิดนึงนะครับจนขึ้นไปไฮที่10บาทเศษๆน่าจะปี2008แล้วก็ไล่ขึ้นไปยาวนั่นคือถ้านับเป็นเปอร์เซ็นเทจขึ้นไปหลายเท่าตัวเหมือนกันเซตก็ขึ้นนะครับช่วงนั้นเซตก็ขึ้นเหมือนกันแต่ก็ขึ้นไปแล้วก็ทำไฮที่ 1,850 กว่าตอนนี้ก็ถอยลงมาในอัตราที่ทั้งคู่แต่ถ้ามองก็คือไอ้ช่วงโกสตอรี่แบบช่วงที่ผ่านมามันไม่ใช่แล้วล่ะมันคงไม่เห็นอย่างนั้นพิสุทธิ์ก็ไกด์เห็นอยู่แล้วก็ราคาเทนมันก็ตอบสนองนะแต่ตอนนี้มันเริ่มลงมาค่อนข้างจะหนักมากอันนี้ในตัวภาพนี้คนที่ดูเทคนิคก่อนมาเป็นจุดวัดใจเด้ถ้าใครพอรู้เบสิก2หัวที่เรียกดับเบิลท็อปเนี่ยมาแถวเน็คไลน์แล้วก็เป็นซัพพอร์ตพอดีโชคดีพิสุทธิ์ค้ำไว้ไม่หลุดผงคำว่าก็เลยยังยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยเป็นจุดถ้าภาพใหญ่ยังไม่ได้เสียศูนย์แต่จริงถ้าต่ำกว่านี้ลงมามันจะลงไประดับต่ำบาทเลยอันนี้คือไม่รู้นะถ้าวับมองภาพทางเทคนิคก็คือมันมีคอชั่นอย่างนั้นอยู่แต่เราก็ยังไม่เห็นภาพว่าจะทิ้งตัวไปลงแรงนะเดี๋ยวรอไปดูภาพที่สั้นเข้ามาหน่อยอีกตัวนึงอันนี้ทุกครั้งที่เราพูดเนี่ยเราจะคอมเพลหนึ่งปีเอาปลายปีที่แล้วเริ่มสตาร์ทว่าเซตเนี่ยตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นเท่าไหร่เซตลบอยู่ 21% ICT เก่งกว่าเซตอยู่นะติดลบเหมือนกันแต่ยังลบอยู่แค่ 17.9 พอแยกมาดูจัสมินนี่ขนาดเด้งขึ้นมาแล้วนะก็ยังลบ 41% หรือถ้ามองในมุมนี้นี่ธุรกิจมันก็ไปเหมือนกันนะคือผลกระทบมันก็ไม่ได้มีใครโดนมากกว่าใครจะบอร์ดแบนจะมือถือแต่จัสมินมันลงมา 40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่คนอื่นที่ทำมือถือทำอะไรก็ลงน้อยกว่าตลาดอยู่ถ้ามองในมุมนี้ในธุรกิจนี้ก็จริงICT หลักๆก็ยังใช้ในลักษณะนี้อยู่ก็มองว่าค่อนข้างจะลงไปลึกกว่าคนอื่นเขาเยอะนะครับแล้วก็พอมองภาพนี้ก็เลยมีโอกาสในการฟื้นตัวและจุดเด่นก็อย่างที่เห็นช่วง 2-3 วันหลังเนี่ยมันเก่งกว่า Set Index
เซ็ตทำท่าจะหลุดซัพพอร์ตอันนี้พอโดดขึ้นมาเสร็จตอนแรกยังคิดว่าสงครามวันเดียวขึ้นมาเสร็จปั๊บแล้วถอยกลับมาใหม่ปรากฏว่าพอลงมาใกล้ๆราคาวันซิลลิ่งวันนั้นนี่ยังมีคนมาซัพพอร์ตอยู่ยังเหมือนมีแรงยืนอยู่อันนี้คือมุมที่ยังชอบในแง่ของภาพทางเทคนิคอลหลายวันนะครับอันนี้หันมานั่งดูอันนี้แหละ weekly แล้วก็ภาพของตัวมัลลี่ที่บอกจะเป็นดับเบิลท็อปแล้วหลุดหรือไม่หลุดประเด็นก็เลยดูน่าสนใจตรงที่ว่าราคาที่มันลงมาแถวเนี้ยใกล้เคียงกับรอบที่แล้วเหมือนกันอินดิเคเตอร์เอาตัวง่ายสุด RSI แล้วกันพอ RSI เราบอกเป็นอินเด็กซ์เนี่ยมันจะวิ่ง0ถึง100รอบที่แล้วก็แตะแถวเนี้ยสัก 30% แล้วก็เทิร์นกลับแต่เราไม่ได้หวังเทิร์นแบบกลับขึ้นไปชุดใหม่นะแต่มองว่าราคามาลงมาหนักมากคนที่ใช้ RSI จะพอรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่พลาดในวีคต่ำกว่า 30% เนี่ยดาวไซด์มันเริ่มน้อยละไม่ได้บอกว่าจะต้องขึ้นแต่จะลงต่อนี่น่าจะเริ่มยากแล้วมันก็เลยช่วยให้เราลดความกังวลไว้นิดนึงว่าหลังจากหลุดตรงนี้แล้วจะเป็นดับเบิลท็อปเนี่ยโอกาสจะเกิดน่าจะน้อยอยู่อันนี้คือในมุมมองของเราก็มองเหมือนพิสูจน์แหละว่าในมุมมองของเรานะถูกผิดไม่รู้โอกาสจะหลุดเนี่ยน่าจะยากเนื่องจาก RSI ใน weekly เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนไปทางต่ำแต่การฟื้นตัวเนี่ยผมไม่เห็นนะคือมองแค่ว่าดาวไซด์มันน้อยแต่โอกาสจะพลิกกลับไปแล้วเริ่มยืนเนี่ยจะเห็นด่านสกัดนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะขึ้นไปได้ไกลด้วยก็อาจจะวิ่งขึ้นมาสักนิดๆจากที่ถอยลงมาดูภาพวีคเดี๋ยวคนจะไปมอง 7-8 บาทเทียบตรงนี้อัพไซด์เยอะไม่เชื่อว่าไปประมาณนั้นก็ขอปรับมาเป็นแค่ภาพรายวันที่เริ่มมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาตอนนี้มาทดสอบเส้นแนวต้านสีม่วงอยู่ขึ้นมาชนก็คือ1ลิงของคุณพิสุทธิ์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ชนแนวต้านยังดูติดอยู่ถ้ามองไฮใกล้ๆอาจจะมองสัก 3.50 อันนี้คือมองเป้าของรอบก่อนที่จะถอยลงมาแรงๆถ้าผ่านเส้นกดตรงนี้ได้แล้วกลับขึ้นไปอัพไซด์ส่วนต่างตรงนี้อาจจะได้สัก 15-20% ในแง่ทางเทคนิคอลสำหรับหุ้นเล็กผมว่าเป็นไปได้นะในภาพช่วงสั้นแต่ภาพเทอร์นาราวใหญ่ๆผมไม่เชื่อแล้วกันแล้วก็สัญญาณที่ดูน่าสนก็ MACD กับ RSI มาอยู่ในจุดที่เรียกว่าพร้อมจะขึ้นแต่ยังไม่ผ่านงั้นถ้ามองในลักษณะของคนเล่นกลยุทธ์ทางเทคนิคชอบหุ้นตัวนี้อยู่ดาวไซด์ข้างล่างสมมติล่าสุดนี่ผมโค้ดราคาเมื่อวานมัน 2.90 คุณอาจจะเท่าไหร่อ่ะ20สตางค์คือ 10% สำหรับดาวไซด์ตัวนี้เป็น stop loss แต่ถ้าอัพไซด์มอง3บาทขึ้นมองใบใกล้ๆหายงั้น risk reward พอเป็นไปได้ในภาพระยะสั้นสำหรับการกำหนดกรอบเทรดเรื่อง story ก็ตามตรงนี้มางั้นดูภาพของตัวสัญญาณก็คือ weekly ยังดูแย่อยู่ daily เริ่มดูดีขึ้นในแง่ของการกลับตัวขึ้นมาแล้วก็เห็น volume เข้ามาแล้วยังพอมีแรงส่งอยู่นะก็หวังในเชิงว่าเล่นกรอบสั้นๆพอดูน่าสนใจอันนี้คือมุมทางเทคนิคอลพาร์ทสุดท้ายนี้ต้องเตรียมอะไรมาเยอะเปล่าอ๋อนิดเดียวพี่นิดเดียวแหมนึกว่าจะมารับคุณพิสุทธิ์เพิ่งเตรียมเมื่อเช้าเอง เอาไม่นี่เอาของเก่าไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำใหม่ด้วยมาโฆษณาคุณเล็กได้คือต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังย้อนกลับไปประมาณเดือนกว่าครับเราจะเห็นเลยว่าคือกราฟเนี่ยผมเอาเซตอินเด็กซ์ตั้งนะครับแล้วก็เอาเซต50มาหารมันจะได้เรโชตัวหนึ่งออกมาซึ่งเรโชตัวนี้เนี่ย มันจะสะท้อนว่าเซตหรือว่าเซต50เนี่ยตัวไหนเอาเพอร์ฟอร์มกว่าก็คือยิ่งสูงเนี่ยแสดงว่าเซตเอาเพอร์ฟอร์มเซต50มันคือตัวแทนหุ้นใหญ่นะครับคืออยากจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าที่พี่พิสุทธิ์พูดเมื่อกี้ว่าช่วงนี้เนี่ยเราพี่เปรมพูดมาครับว่าช่วงนี้หุ้นเล็กเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มเดียวหุ้นใหญ่นะเราเห็นเส้นตัวนี้มันปรับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าไปดูสถิติในอดีตเนี่ยเวลาที่เป็นขาของการฟื้นตัวเนี่ยเราก็จะพบว่าช่วงของการฟื้นตัวเนี่ยหุ้นเล็กมันจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นใหญ่ครับนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้แจ๊สเนี่ยคือเมื่อเช้าผมไปดูตัว Market Cap นะครับก็เนี่ยเหลืออยู่ 25,000 ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ของ mid cap small cap แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นเกณฑ์กำไรก็ยังมีอย่างที่พิสุทธิ์บอกไปว่าในเรื่องของ valuation ที่มันค่อนข้างชีพนะครับแล้วก็ upside ที่เหลืออยู่จากราคาเป้าหมายพิสุทธิ์ก็ประมาณ 22% ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับในแง่ของการเกณฑ์กำไรแล้วก็ปันผลเนี่ยตอนแรกก็เห็นว่าขาดทุนผมนึกว่าไม่จ่ายแล้วนะพิสุทธิ์บอกว่าจ่ายได้เนื่องจากว่าไปดูงบเดียวมีกำไรนะครับก็เลยมีปันผลมาสัก 3% กว่า 4%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยรีวอร์ดพอใช้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยมาดูที่ลิสต์นะครับหรือความเสี่ยงนะมันมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก4ข้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยช่างใจอยู่เดี๋ยวให้คะแนนเดี๋ยวขอไปที่อีกทีนึงไม่ได้อะไรนะครับคือความเสี่ยงเลยความเสี่ยงเรื่องแรกเลยก็คือว่าตัวสินค้าทดแทนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนที่พี่พิสุทธิ์เล่าให้ฟังเรื่อง 5G นะครับไม่ได้เยอะมากอันที่ผมกังวลจะเป็นเรื่องสงครามราคานะครับเพราะว่า
เราไม่รู้เลยว่า Advance จะมีลูกค้า2ล้านรายเนี่ยเมื่อไหร่นะครับอาจจะเกินจากเวลาที่พี่พิสุทธิ์มองก็ได้นะมีความเสี่ยงโอเคนะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ยก็คือแต่คิดว่าคือมันเป็นเนเจอร์ของกลุ่มนี้ที่ว่าเรื่องของข้อพิพาทต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดเวลาคนนั้นฟ้องคนนี้คนนี้ฟ้องคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นน้อยระหว่างทางแต่ว่าตัวหลักที่กังวลคือเบอร์3เบอร์3โอเคก็คือภาวะการแข่งขันซึ่งถ้ามันรุนแรงมากๆอาจจะกระทบอาจจะถึงขาดทุนต่อเนื่องได้ครับอันนี้ผมเลยมองไม่ออกตรงนี้มองไม่ออกจริงเออนี่ผมอันนี้พอดีพูดถึงเรื่องขาดทุนต่อเนื่องเลยคิดว่าพิสุทธิ์มีทำไว้คร่าวๆไหมว่าถ้ารายได้เหมือนว่าต่อไลน์เนี่ยถ้าลดลงมาถึงประมาณนี้ไม่คุ้มทุนละสำหรับตัวของก็มีก็อันเนี้ยประมาณบิ๊กเขาก็เอามาจากเฟเวอร์ผมแหละไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แบบ250บาทก็อย่างเงี้ยคำถามคือ250บาทผมเอามาจากไหนโอเคก็คืออย่างนี้วันเนี้ยแจ๊สมันเช่าสินทรัพย์ของแจ๊สอีฟอยู่ต้นทุนของเขาตัวหลักเราก็เอาค่าเช่าเนี่ยหารด้วยจำนวนลูกค้าครับหารด้วยจำนวนเดือนหารด้วย12 okay. เดือนนะครับมันก็ได้250นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ได้ก็ตามถ้าอาปูเฉลี่ยวันนี้อาปูเฉลี่ยมันอยู่ประมาณสัก400กว่า500ครับนะครับถ้ามันไหลจาก500ลงมาเหลือ250หมายความว่าพี่กับผมหรือบิ๊กเนี่ยใช้เน็ตที่บ้านเนี่ย250นะเมื่อนั้นแจ๊สจะไม่ใช่แค่ขาดทุนนะครับแจ๊สจะ default default คือไม่มีเงินจ่ายให้กับเจ้าให้กับจัสอย่างนี้ก็กระทบจัสซีฟด้วยถ้ามองในแง่ worst case อย่างนี้แน่นอนแน่นอนก็สองต่อเลยนะแน่นอนใช่อันนี้คือความเสี่ยงในแง่ของมุมนี้แน่นอนแต่ว่าคำถามคือมันจะแข่งกันได้ขนาดนั้นไหมเหตุผลที่ผมคิดว่ามันจะไม่แข่งนะครับก็คือสองเรื่องไม่ต้องใหญ่หลายเรื่องนะสองเรื่องคืออันที่หนึ่งก็คือต้นทุนในการลากสายไฟเบอร์เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 4-5,000 บาทครับต่อสายเรา 4-5,000 บาทเนี่ยมาหาร12เพราะมันล็อกลูกค้าได้แค่12เดือนครับเฮ้ยเนี่ยอาปูมันจะไม่มีทางต่ำกว่าแบบ400นะฮะเหมือนถ้ามองเฉพาะต้นทุนค่าสายตรงนี้เพราะงั้นมันจะเริ่มไม่คุ้มละใช่ไหมครับว่ามีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นที่มันต้องให้กับลูกค้าอีกนะครับที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าเราดูนิสัยแล้วกันใช้คำว่านิสัยของ Advance นะครับเนี่ย Advance อยู่ในตลาดที่อยู่ในตำแหน่งทางการตลาดที่ดีมาโดยตลอดในธุรกิจมือถือนะเขาก็เนื่องจากเขาเป็นรายใหญ่เขาจะเป็นคนที่ไม่แทบจะไม่เคยลีดในการทำสงครามราคาเพราะถ้าทำสงครามราคาในมือถือเนี่ยเขาจะเจ็บปวดที่สุดถูกไหมครับแล้วเนี่ยการที่จะถามว่าที่ทำไมเขาจะไม่ทำที่บอร์ดแบนเพราะถ้าเขาทำที่บอร์ดแบนเนี่ยคนที่จะไปเล่นเขาในมือถือคือทรูมันก็คือหม้อข้าวใครหม้อข้าวมันครับถ้าคุณหลับหูหลับตาทุบหม้อข้าวไปเหยียบตีนของอีกคนหนึ่งเขาก็อาจจะชักปืนเหมือนรู้ว่าจะถามใช่ไหมมันก็ผมว่าแล้วสุดท้ายใครได้ประโยชน์แน่นอนผู้บริโภคได้แต่จริงเหรอว่าพ่อค้าเขาทำของมาให้เราใช้ฟรีครับผมไม่ค่อยเห็นนะอาจจะมีก็ได้นะแต่ที่ผ่านมาประสบการณ์อายุประมาณ30ปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับ30หน้าไปไกลแล้วก็ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายพวกนักธุรกิจสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาต้อง maximize return ครับผมงั้นการที่จริงๆในทฤษฎีการที่จะ maximize return ได้บนตลาดที่มีผู้เล่นน้อยรายคือมันต้องหัวกันเพราะลองคิดดูธุรกิจบอร์ดแบนเนี่ยหรือธุรกิจมือถือเนี่ยถ้า3เจ้ามันจับมือกันครับเราไม่มีทางเลือกนะถูกคือถ้าไม่มีใครยอมลดราคาลงมาสักหนึ่งคนยืนการไม่ใช่ลดราคาถ้าทุกคนพร้อมใจกันขึ้นราคาพร้อมๆไม่เอาสิอย่าไปพูดเดี๋ยวเขาทำไม่เขาอยากทำแต่ทำไม่ได้ผมไม่กลัวเพราะว่ามีกฎเกณฑ์ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องถูกเรียนรู้อยู่แต่ลองคิดดูในทางทฤษฎีใช่ไหมนั้นเนี่ยถามว่าแล้วคำถามคือเขาจะลดราคาไปเรื่อยๆได้ไหมถึงจุดนึงอย่างที่ผมบอกสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูนักผู้ถือหุ้นของแอดวานก็ต้องมาถามแอดวานถามผู้บริหารว่าเฮ้ยทำเพื่ออะไรบอร์ดแบนคุณทำขาดทุนตลอดเวลามันไม่เห็นได้ผมทำไมเอาเงินตรงนี้มาจ่ายปันผลให้ผมดีกว่านี่มองแบบตลาดทุนนิยมเต็มตัวไม่คือทุกอย่างคานกันด้วยตัวมันเองหมดทั้งในแง่คู่แข่ง
ผู้คุมกฎนักลงทุนมันต้องบาลานซ์แล้วก็แต่ก็อย่างว่านะแอดวานซ์ก็เป็นบิ๊กแคปลงทุนเยอะมันก็มีทุกเสียงมาขานกันค่อนข้างเยอะก็น่าจะสมเหตุสมผลในการแข่งขันคือแบรนดิ้งในเน็ตมือถือเขาเป็นพรีเมียมอ่ะครับคนที่ทำตลาดพรีเมียมอ่ะมันโอเคมันทำตลาดโลเอนด์ได้แหละเพียงแต่ว่าสุดท้ายเขาก็พยายามจะดึง value ให้มันขึ้นไปเป็นพรีเมียมแหละเพราะว่ามาร์จิ้นของพรีเมียมมันเย้ายวนกว่าเยอะใช่ไหมครับนี่ก็คือที่เราฟังมาจริงๆก็เราฟังเรื่องจัสมินอยู่นะมีแอดวานซ์เพราะว่าแอดวานซ์มาลงในตลาดที่เขาอยู่ก็เลยได้ยินชื่อกระทบบ่อยหน่อยมาพาร์ทสุดท้ายแล้วละกันวันนี้เราตอนแรกคิดว่าจะรายละเอียดจะไม่เยอะอันนี้มายาวพอสมควรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หัวเราะเลยน้อยมาพาร์ทสุดท้ายก็สามสารเราจะให้คะแนนในแง่ของอันนี้เป็นมุมของนักวิเคราะห์ว่าบนที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเฉพาะพื้นฐานในวิวของคุณพิสุทธิ์เนี่ยชอบไม่ชอบชอบก็คือ1ไม่ชอบคือไม่เอามาเลยก็0ถ้ากลางๆเฉยๆยังไงก็ได้ก็ 0.5 0 0.5 หรือ1อ่ะชอบไม่ชอบเฉยๆ1นะโอเคอย่างนี้เลยนะชอบเลยนะต้อง1อันนี้ตัวพื้นฐานก็เล่ามาเยอะก็เห็นบนมุมมองแต่ก็คืออันนี้คือบนวิวว่า forecast ที่มาลดลงมาแล้วยังมีส่วนต่างอยู่นะมาในแง่ของเทคนิคอลแล้วกันคือมองภาพใหญ่ค่อนข้างจะเสียแล้วก็ลงมาถึงจุดที่เรียกว่าลิสกับรีวอร์ดในแง่ของภาพใหญ่นะถ้าหลุดดาวไซด์ข้างล่างก็เยอะอะไรแบบจะให้1เต็มๆนี้ไม่กล้าให้อย่างนั้นแต่ถามว่าชอบไหมก็อย่างที่บอกพอภาพสั้นเนี่ยอัพไซด์ส่วนต่างเล็กๆกำหนดลิสรีวอร์ดได้เนี่ยผมยังเทรดได้อยู่ถ้ามองในแง่ของคนเทรดเนี่ยแล้วหุ้นตัวนี้ก็บอกว่าเวลากระแสมาเนี่ยมันทั้งขึ้นกับลงอ่ะมันเร็วครับโอกาสขึ้นน่าจะเยอะผมคงได้แค่ 0.5 แล้วก็ให้เป็นช็อตเทอมแล้วภาพกลางๆนี่เรียกว่าจะมาลองลงทุนรออัพไซด์รอบใหม่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าตีหัวเข้าบ้านในช่วงสั้นๆเนี่ยยังคิดว่าเทรดได้อยู่ก็เลยให้แค่ 0.5 นะครับมาบิ๊กห้ามพังเก็บไว้0เฮ้ย0เลยเหรอเฮ้ยนี่มัน3นะ3 3แต้มเอา0มาจุดยืนเดี๋ยวกําลังจุดยืนจุดยืนเอาไปไม่เดี๋ยวทํามาถึง0เอาก่อนเห็นเล่ามาก็บอกดีหมดคือผมรู้สึกว่ารีวอร์ด 20% กับลิสต์ที่มีอยู่ผมรู้สึกว่าลิสต์มันใหญ่กว่าอันนี้คือเขามองในแง่ของเชิงกลยุทธ์เขาไม่มีคำว่าซอฟต์ลอสของผมยังมีอยู่ก็เลยคิดว่ายังขาดกันอยู่อ่ะก็โดยรวมถ้ามองเหมือนจะคะแนนเยอะออกมาก็กลางๆนะคือเต็ม3ได้แค่ 1.5 แล้วเรียกมาออกทำไมเนี่ยฮะก็ให้คุณเล่าไงว่าคุณเห็นพี่ออกเปเปอร์เราคุณซีลิ่งไงก็เลยเชื่อมาให้เครดิตถ้าเดี๋ยวตัวต่อไปไทยคมจองไว้เลยใช่ไหมเรียกมาเชื่อเหรอไม่โอเคเดี๋ยวก่อนไปกันไปยาวกว่านี้ก็มาสำหรับวันนี้เราก็เล่าของตัวจัสมินให้ฟังจริงๆมันก็เลยเป็นมุมที่ใส่ความคิดเห็นค่อนข้างจะเยอะนะว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆนี่เรายังตัดหลายเรื่องที่โอกาสที่มันจะดับเบิลมากกว่าจากสตอรี่ที่จะเข้ามาเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นเพราะว่าทุกคนเคยทั้งเจ็บตัวทั้งประเด็นความผันผวนของราคาที่สูงเอาบนสตอรี่ตรงนี้แล้วกันก็น่าจะเป็นประเด็นที่ดีนะครับโดยเฉพาะพื้นฐานวันนี้ผมรู้เรื่องหลายๆเรื่องจากจัสมินเยอะขึ้นที่มันนั่งฟังแค่ที่คุณวิสุทธ์พูดตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้รายการสามสัตว์คงจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะยาววันนี้ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรก็ได้ติดตามช่องทางของเราผ่านทางYouTube และก็ทางของ Facebook Kate Security นะครับรายการสามสาจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งนะครับยังไงช่วยคอมเมนต์มาด้วยชอบแบบนี้คุยไปเรื่อยๆหรือชอบแบบไหนอะไรคือยังอยู่ในช่วงยังต้องไฟจูนกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้ก็ทั้ง3คนขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ